มือปราบสัมภเวสีหมอปลาได้ให้คุณฝ้ายมาร่วมทำพิธีในครั้งนี้ด้วยเพราะคิดว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกวิญญาณสัมภเวสีเข้ามาอยู่ที่นี่และเมื่อหมอปลาเดินสำรวจในบ้านหลังนี้เขาก็สัมผัสได้หลายอย่างเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านบริเวณชั้นบนและของที่คุณนัทได้นำมาบูชานอกจากนี้คุณนัทกับคุณฝ้ายก็เริ่มมีอาการที่ไม่ดีขึ้นมาหมอปลาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้เลยครับหลังจากทุบศาลเสร็จก็ถึงเวลาที่หมอปลาเริ่มทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวสีณที่แห่งนี้แล้วครับพุทธสาสะระจังสะเนนางสะพันตุงนดิตังปาติตานุภาวสัทธารคตุติภริวานะเมตตาสะเมตตาพระทันตังอมิกิตติตาปาระตังนพันโตสะมันตาจักกะเวสุอัตตาคันตันตุเทวตาสัทธามังมูนีราชสะสุนันตุสักขะโมกขะธรรมสะเคกาเมจารุเปสิติคาระตะเตทันตะอิเคไอเอาอันนี้ไปรอในข้างหน้าเลยแล้วไอ้ถ้วยรู้ไหมเนี่ยตะลุวนาคะอเนเคหะวัตถุเฮเคเตมลงมาอยู่นะเกเก้าให้ข้าพระเจ้าหมอปลาได้ให้ทีมงานนำของที่อยู่ในถ้วยเอาไปให้คุณนัทลองจ้องมองดูอีกทีครับตายพระเตมีไหว้พระมหาชนกพระมหาโคศพระโพธิสัตว์พระพุทธศรีอิงพระอินทร์พระพงศ์พระยมพระการพระจตุโลกบาลพระโมคคัลลานยามพระสารีบุตรพระโพกุกุสันพระศรีมหาโพธิสิริสุทโธทนะพระนางศรีพระมายาอันเป็นพระพุทธมารดาแห่งพระพุทธองค์อันทรงพระนามขอชื่อพระสิทธารัตถชาติตามดาวบนดุสวรรค์เทพดาชั้นฟ้ายักษ์มาสวรรค์เทพดาชั้นฟ้าดุสิตาสวรรค์เทพดาอยู่ชั้นฟ้านิมานุสวรรค์เทพดาอยู่ชั้นฟ้าปรนิมิตสัพพะพระพิฆเนศสมเด็จพระสุเนศมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีพระจุฬาลุกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอิสระตุปันตุรุลานะพระราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจริญพระนิพพานังข้าทั้งสวรรค์ในพิฆาตนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจริญพระพุทธเจ้าข้าทั้งสวรรค์พุทธสัจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะพอหมอปลาสัมผัสที่ศีรษะคุณฝ้ายและสวดคาถาต่อเธอก็เริ่มแสดงอาการออกมาแล้วครับไอ้เอาคล้องกันหวังมึงก่อนไปอายไปรวยคุณบาทเลยรวยรอบอ่ะเอานี่ไปรวยแบ่งนะพอนแบ่งรวยนี่คุณบาทก่อนแล้วก็รวบเข้าบาทตัวนี้เลยตัวนี้เลย
ให้เขาช่วยระหว่างนั้นทีมงานส่วนหนึ่งก็ได้นำข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยข้างบนบ้านและรอบบ้านครับลูกไปเอาแก้วใส่น้ำมนต์มาให้นายแฟนกินหน่อยแล้วให้แฟนนู้นกินเลยกินนี่ครับปากกินฟื้นเข้าไปกินหมดแล้วกินหมดแล้วจะได้หายมันจะได้หายพวกไข้กระเจี๊ยบมันจะได้หมดแล้วแป๊บหลังจากหมอปลาทำพิธีกับคุณฝ้ายเสร็จก็ได้มาทำพิธีกับคุณนัทต่อทันทีคุณนัทเริ่มมีเสียงกรีดร้องขึ้นมาจู่ๆคุณฝ้ายก็มีอาการที่ไม่ดีเช่นเดียวกันครับเรามาส่งใจช่วยพวกเธอให้เอาชนะจากสิ่งชั่วร้ายให้จงได้ด้วยเถอะครับนี่ปล่อยฟื้นที่มันนะครับฟื้นที่มันนะแอปมันก็โล่งว่าก็โล่งครับเอาน้ำมนต์ผมกลัวน้องเพียงนิดนึงครับจะอ่อนWhat?
ทูทำข้างนอกอ่ะมังนอกเลยย้ายห้องนอนเลยเอามันบนนอนเลยบนนอนเลยพอแกจอบออกจุดถูกเรียกสามพระเวสสีหมอปลาให้พาคุณนัทไปทำพิธีต่อที่หน้าบ้านเพราะว่าเธอเคยมีการไหว้ผีสัมภเวสีตรงนี้ครับใช่ค่ะตรงนี้เอาไปตู้เอาไปจะไปตู้เล็กครับอนุพนมมือครับตั้งใจเลยครับพนมมือครับเพราะว่าให้นูแล้วหรือว่าที่นูเคยเรียกวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยให้กันมากินตรงนี้ใช่ไหมส่วนหนึ่งอ่ะเขาบ้านนูแล้วที่ว่าเพื่อนมาหานูอ่ะแล้วทำให้คนในครอบครัวเห็นวิญญาณเนี่ยก็เป็นพ้นเนี่ยเหมือนจะว่าตัวของนูเองอ่ะเคยจุดธูปเรียกสัมภเวสีทีนี้เมื่อสัมภเวสีที่มันติดตามตัวเพื่อนมาเนี่ยมันเห็นสัมภเวสีด้วยการยืนในบริเวณเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยอยู่หน้าบ้านหลังนี้ต่อคือมันมีเพื่อนไงมันถึงทำให้แม่นูและคนในครอบครัวเนี่ยเห็นดวงวิญญาณความจริงเรื่องเราเนี่ยถ้าตัวนูเองอ่ะไม่เป็นคนเดิมเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมครับนูตั้งจิตภาวนาเลยนะครับมันจะพูดหมดเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลงยืนเลยครับฟื้นฮะลงยืนเลยไว้ครับถ้าปืนลบครับฟื้นครับไปไหมไปพักเลยครับเย่ไปเป็นสภาเลยวันนี้ผมก็มาจัดการอย่างที่ว่าพี่ขอความช่วยเหลือจากทีมงานแต่ต่อจากนี้ไปนะครับพี่การจะทำอะไรพี่ต้องคิดนะครับอย่าฟังแต่เขาว่าเขาเล่าว่าทำแบบนี้มันจะดีทำแบบนี้มันจะรวยมันไม่มีฐานหรอกครับอย่างการจุดธูปเด็กสัมภเวสีเนี่ยหรือการเอาของมาบูชาเนี่ยพี่พอแล้วพอที่บ้านพี่อ่ะมันก็มีพระพุทธรูปอยู่แล้วจริงไหมฮะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์อยู่แล้วหรือที่สำคัญพระอรหันต์ของพี่กังยูเนี่ยพี่ดูแลแค่นี้พอไอ้สัมภเวสีวิญญาณทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปเรียกหรอกครับแต่ถ้าพี่ทำตัวดีเมตตาเมื่อที่พี่เมตตาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มาสำคัญฟ้าที่จะเรียกจุดถูกจุดเทียนให้คำว่ากินมาใส่ที่บ้านพี่อ่ะพี่จะถามอีกนะครับเดี๋ยวพี่กวนน้ำกับผมเลยกวนน้ำพี่จะลึกถึงซัมเบซีที่ว่าพี่เคยเรียกเขามาแล้วก็ชื่อไอ้ลึกถึงชื่อตัวเองชื่อพ่อแม่ชื่อยาพี่น้องชื่อเพื่อนที่ว่าพี่เชื่อว่าให้นึกถึงไว้ในใจนะพี่เอามือจับแก้วน้ำเอาของมาทำนี่เลยแล้วหมอปลาทำการช่วยเหลือเขายังไงบ้างในวันนี้ที่ทีมงานมาช่วยเหลือเขาเนี่ยเราต้องให้เพื่อนให้มาร่วมพิธีการด้วยเพราะผมคิดแล้วเกิดว่าในตัวของเพื่อนเขาเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่หมอไม่เห็นเนี่ยอยู่ในตัวน้องเขาแล้วก็จะเห็นจากปรากฏภาพว่าตัวของน้องตัวนิดเดียวแต่แหลกมหาศาลมาก
น้องก็ไม่สามารถควบคุมจิตตัวเองได้ครับแล้วทางด้านเจ้าของบ้านนะคะป้าช่วยเหลือเขายังไงบ้างด้านเจ้าของบ้านน่ะผมก็ต้องทำการสวดปัดเป่าเพื่อเอาวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นน่ะที่เขาเรียกตรงหน้าบ้านเนี่ยให้เขากลับพบกับภูมิในตัวของเจ้าของบ้านเนี่ยได้ปราศจากเขาเรียกว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยที่มันมาแฝงในตัวเขาเนี่ยได้หายไปต่อจากนี้ไปผมเชื่อเหลือเกินว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขหมอป้าอยากฝากอะไรถึงเรื่องนี้ไหมคะผมอยากจะฝากว่าคือยกตัวอย่างเคสเนี่ยแม้กระทั่งตัวเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็ไม่ได้ยินดีสู่ร้ายกับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือก็โดนพวกวิญญาณทั้งหลายเนี่ยมารังฟานแต่ตัวของเจ้าของบ้านเองและคนป่วยเองเนี่ยทั้งตัวเองไม่ดีเนี่ยก็ยังเกิดจิตเมตตากับเพื่อนรวมโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เห็นเคสเนี่ยว่าเมื่อคนทุกคนได้รอดเราอาจไม่มีวิชาคาถาคมแต่เราอาจจะมีส่วนสนึงอะในการรวมช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยแม้ร่างกายจิตใจอ่อนแออยู่แล้วแต่ความเมตตาในกายเขาเนี่ยมันเกินลอยตัวเองแย่เห็นคนที่แย่ฟ้าขับจุดต่อสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากว่าความจริงใจอาจไม่แสดงด้วยปากแต่การกระทำต่างหากที่แสดงถึงความจริงใจขอฝากไว้ครับถึงแม้ปัจจุบันสังคมจะเต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนต่างใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแต่ในอีกมุมหนึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อใดที่เพื่อนมนุษย์มีความเดือดร้อนก็ยังมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กันซึ่งการกระทำเหล่านั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยส่งเสริมให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากทางรายการส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของรายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเสียงพระสวดมีองค์เทพเป็นอย่างเนี้ยคิดฆ่าตัวตายอ